ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกในบายของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยเรื่องของงานถักและงานฝีมือกันนะคะก็กลับมาให้เห็นกันแล้วนะคะกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของเรานะคะซึ่งตุ๊กตาที่ยอดฮิตมากที่สุดในช่วงเทศกาลนี้เลยนะก็คืออมวยปุกก้าของเรานั่นเองนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาทำอมวยปุกก้าทั้งตัวนะคะแต่จะมาทำวิกผมของอมวยปุกก้ากับการูกันค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขาชื่อปุกก้าหรือผูกก้าหรือปุกก้านะคะก็ยังไงใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเมจิกนี้ไปของขวัญด้วยนะคะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะรับชมทุกคลิปวิดีโอเราจะได้เมาส์มอยกันค่ะนะคะโอเคพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปทำวิกผมตุ๊กตาอ่ะหมวยปุกก้าหรือปุกก้าของเราเนี่ยนะคะกับกาโรนะจ๊ะก็มาดูลักษณะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันก่อนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะขาดมันไม่ได้เลยก็คือโครงนั่นเองหรือตัวตุ๊กตานะคะอันนี้ขวัญทำเป็นลักษณะของตัวพวงกุญแจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเล็กๆน่ารักนะคะทำสองชิ้นเดี๋ยวอีกชิ้นเอามาให้ดูแล้วกันนะอันนี้สีชมพูแน่นอนค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปุกก้าเรานั่นเองนะคะส่วนสีไหมของที่ทำผมเรานะคะหรือวิกผมเรานั่นเองเป็นอีเกิล700นั่นเองนะคะใช้ทั้งสองตัวเลยทั้งปุกก้าแล้วก็กาโรนะจ๊ะส่วนสีชมพูนี้ก็เป็นของปุกก้านะคะส่วนสีของกาลูเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมไปลงมือถักกันเลยค่ะโอเคนี่ก็เป็นโครงขนาดของตัวหัวปุกก้ากับกาลูนะคะก็เป็นหัวขนาดเล็กเพราะว่าเราจะทำเป็นพวงกุญแจนั่นเองนะคะทีนี้วิกผมของเราก็จะทำแบบเดียวกับส่วนหัวเลยนะคะก็อันนี้จะเรียกว่าส่วนที่1 นะคะก็คือช่วงหัวของเขานะคะนะถ้าใครอยากได้แพทเทิร์นนะคะก็เดี๋ยวจดได้เลยเดี๋ยวขวัญจะเขียนๆช่วงแถวๆนี้แหละนะอ่ะนะคะในส่วนหัวมาทีนี้มาผมนะคะสีผมเนี่ยขวัญไม่ได้ถักตามต้นฉบับเขาที่เขาจะเป็นผมสีดำเนื้ออมวยของเรานะคะสีดำอันนี้ขวัญขอปรับเป็นอีเกิล700นะเพราะว่ามันออกน้ำตาลไม่ไหมถ้าเกิดสีดำปวดตาแน่ๆอันนี้ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ขวัญจะสั่งให้ดูนะคะขอเป็นใหม่สีเหลืองก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งงงกันนะคะเทคนิคการถักฐานตัวนี้เราถักเหมือนกันทั้ง2ตัวนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าชิ้นส่วนหัวชิ้นที่2กันแล้วนะคะก็คือตัวฐานใช้หัวเข็มเบอร์300นะคะโปกกับหัวกับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกี่ยวขึ้นโซ่ค่ะจากนั้นแล้วก็จิ้มลงในหัวแล้วก็ถัก x 6x เลยค่ะ2 3 4 5แล้วก็6 1 2 3 4 5 6นับที่ตัวสั่นนะคะจากนั้นแล้วก็ดึงรูปดึงให้แน่นเลยนะคะโครงของศีรษะชิ้นที่1ถักยังไงตัวชิ้นที่2ก็จะถักเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็เกี่ยวกับซีเลยค่ะรูดฐานให้หมดถึงเขาหาตัวเล็กน้อยจากนั้นขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นเพื่อให้ฐานเขาไม่เบี้ยวนั่นเองโอเคในแถวที่2เราจะถักเป็น v ก็คือการถักซ้ำนะหลักเดิม2ครั้งนะคะถ้าขวัญพูดเร็วไปยังไงก็ปรับตรงใต้ล่างได้นะคะเขามีฟันเฟืองอยู่ปรับช้าปรับเร็วกันได้เลยนะก็เราจะทำทั้งหมด
6Vนะคะก็ใส่สกุลมา662ก็12จริงหรือเปล่าก็อย่าลืมนับทวนกันด้วยนะจ๊ะแถวที่3นะคะหลักแรกเราก็ถักตัว X ค่ะหลักที่2เราก็ถัก V สำหรับการเจอกันตาม2ครั้งนะคะโอเคก็รอบเลยนะคะ X 1 X 1 V นะคะ6ครั้ง6 3 18หรือเปล่าก็ยังคงอยู่ในโครงแบบของหัวชิ้นที่1นะคะก็คือแถวที่1 2 3แถวที่4นะคะเราจะถัก2 X ค่ะจากนั้นก็1 V 3แล้วก็4ครั้งที่6นะคะอันนี้คือโครงของส่วนหัวชิ้นที่1เราก็จะถักเป็นปกติไปอีก3แถวนะคะก็คือ24หลักนั่นเองแล้วค่อยมาลดแต่ครั้งนี้พอมาเป็นตำแหน่งของวิกผมนะคะเราต้องให้ใหญ่กว่าตัวชิ้นที่1เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ครอบชิ้นที่1ชิ้นที่2ลงบนชิ้นที่1ได้นั่นเองนะโอเคแถวที่แถวที่5นะคะ1 2 3 4แถวที่5เราก็จะเพิ่มโดยการถัก 3x แล้วก็1 v 3แล้วนะคะต่อไปก็ v แบบนี้ไปรอบเลยนะคะพอมาส่วนด้านตรงนะคะด้านตรงช่วงนี้นะตามชิ้นที่1เราถัก3แถวใช่ไหมคะอันนี้เราถักแค่2ต่อนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่วนลดนะเองคือถ้าถักตรงไปเลยทีเดียวมันจะดูสวยทะไปเนาะเราก็ต้องถักแค่ครึ่งเดียวพอนะคะก็คือถักแค่2แถวนะจะถักแถวครึ่งก็เอ๊ะถักยังไงนะคะเอาเป็นว่าถักเป็น2แถวไปเลยก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลดกันจ้ามาในแถวที่8นะคะตอนส่วนขยายสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยเราถัก 3xv ใช่ไหมคะพอมาณแถวที่8นะคะเราก็ทำการถัก 3x ค่ะ1 2แล้วก็3พอวิธีการลดนะคะขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าเตรียมมี2ข้างแบบนี้เนาะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้นปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดลูกผ่านครั้งที่1และครั้งที่2ถักรอบไปเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็มาทำมวยผมของปูก้ากันก่อนนะคะปูก้าใช้หัวเข็มขนาดเบอร์3นะคะเหมือนกับตอนที่เราทำตัวทานผมนะคะหรือส่วนหัวชิ้นที่2นั่นเองอ่ะโอเคอันนี้มาตรงช่วงมวยผมนะคะ2อันนะอันนี้เราทำให้ดูก่อนก็ของผมเป็นวงกลมเป็นโซ่1เพื่อล็อกห่วงเสร็จแล้วเราก็ถักไปทั้งหมด 5x ค่ะ1 2 3 4 5อ่ะ1 2 3 4 5จากนั้นดึงรูดเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับตอนที่เราถักหัวเลยนะคะจบด้วยตัว4นะคะดึงเข้าหาตัวเพื่อให้ห่วงติดกันจากนั้นรีบขึ้นโซ่นะคะการเลื่อนหลุดแล้วเราก็ทำ V ค่ะ V ไป5ครั้งนะคะแถวที่3นะคะเราก็ถักรอบเลยค่ะ X ทุกหลักนะคะก็เท่ากับว่าแถวที่3เราถักทั้งหมด 10X นั่นเองนับหลักด้วยนะคะหัวของหมวยปูก้านะหมวยของปูก้าเขาเนี่ยเขาจะไม่กลมป๊อกนะเราก็ถัก1 2 3ถัก X ไป4ค่ะจากนั้นแล้วเราก็ทำ V 1นะคะเพื่อให้เขาออกแนวเป็นแป้นนิดนึงนะคะเป็นขนาดไหนก็ประมาณผลส้มนะคะทำสองครั้งค่ะ3ละหลักที่4เราก็ไถ V ค่ะแถวที่5ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือถัก X ทุกหลักเลยนะคะมาในแถวที่6เราก็จะทำการลดให้เขารวบลงเหมือนกับเวลาเรามัดผมแล้วมันจะเริ่มเป็นกระป๋องนั่นเองนะคะโอเคเราก็ถักไปทั้งหมด 4X เหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วแถวที่หลักที่5หลักที่6เกี่ยวเส้นหน้าออกมาตวัดแล้วก็ลูดค่ะทำอย่างนี้ซ้ำอีก1ครั้งนะคะตอนนี้เราก็ใส่ใยนะคะก็ใช้ปลายกรรไกรช่วยเพราะว่าชิ้นงานเล็กตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนสีใหม่เป็นตัวสีของยางรัดผมสีเดียวกับสีเสื้อนะคะเราก็ใช้สีอันนี้ขวัญจะใช้เป็นสีชมพู908 Eagle เหมือนกันนะคะขนาดไซส์เดียวกันขวัญจะเกี่ยวเส้นในเส้นที่อยู่ข้างนอกนะคะหรือเส้นที่อยู่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะก็เกี่ยวปื๊ดออกมารีบล็อกโซ่ค่ะซ้ำหน้าหลักเดิมก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการหักมุมนั่นเองนะคะของมวยผมเขาโอเคทำแบบนี้ซ้ำสองแถวนะคะก็คือแถวแรกเราถักเป็นปกติแถวแรกนะคะที่เปลี่ยนสีนี้เราถักเส้นนอกพอมาอีกแถวนึงเราก็ถักเป็นปกติเต็มเส้นเลยนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะไปมาในทรงผมของการูนะคะเราจะใช้สีตัวนี้คือตัวยางรัดผมนะคะใช้สีจะเป็นตัวสีเสื้อนะคะถ้าเป็นตัวจริงของตัวการ์ตูนตัวนี้จะเป็นสีแดงนะผมเพราะว่าเสื้อของการูก็จะสีดำเนาะโอเคเราดึงไหมให้ตึงนะคะบิดปุ๊บขึ้นโซ่ใช้หัวเข็มเบอร์3เหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นโซ่1 2ถักไป10โซ่เลยค่ะโอเคพอเราได้10แล้วใช่ไหมคะเราก็ถักโซ่อีก1โซ่เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวที่1จากนั้นแล้วจิ้มลงกลางโซ่เลยนะคะแล้วเราก็ถักตัว X ถอยหลังกลับมาอีก10หลักเราก็
รูดผ่านขึ้นโซ่หลักเริ่มต้นของแถวถัดไปนะคะแล้วเราก็จิ้มลงนะตรงตัว x ที่อยู่บนแถวล่างนั่นเองนะคะโอเคแล้วเราก็เดินหน้าไปอีก11นะคะมาถึงในตำแหน่งที่มันเป็นเส้นผมชิโดชิเดกันแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่ค่ะทั้งหมด8โซ่นะคะ3 4 5 6 7และ8ตัวแคมเบอร์3เหมือนเดิมนะคะจิ้มลงนะจุดเริ่มต้นเต็มเลยนะคะเกี่ยวขึ้นมาให้ได้ห่วง2ห่วงจากนั้นแล้วเราผ่านจบซีนั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปทั้งหมดอีก9หลักนะคะโอเคพอเราม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ไหมสีตัวยางรัดนะมัดเย็บซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ชิ้นงานเขาอยู่กันนั่นเองนะคะทำสองชิ้นนะหน้าหัวของเขาก็จะเป็นป้อมๆแบบนี้เนาะนะเหมือนทรงกะลานะคะจากนั้นก็ครอบเวลาเราครอบเราครอบแค่ส่วนแค่ท่อนนี้นะคะเราจะไม่ครอบแบบนี้นะปุ๊กก้าไม่ใช่แบบนี้ปุ๊กก้าเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วนะคะผู้ช่วยของเราเองนั้นก็คือเข็มหมุดนั่นเองนะคะเราก็กลัดเข็มหมุดลงไปนะอักก่อนเลยและเราก็อันนี้ต้องเหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อเย็บติดกับตัวหัวเขาผู้ช่วยอีกอันนึงก็คือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวขวัญไปจัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่การเย็บกันค่ะเวลาที่เราเย็บนะคะตัวเขาจะมีเส้นนอกกับเส้นในเนาะที่เวลาเราถักใช่ไหมเราเกี่ยวเส้นที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะเราก็จิ้มลงที่ตัวส่วนหัวชั้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งนะคะเราก็เกี่ยวเส้นเฉพาะเส้นนอกเส้นเดียวเพื่อให้เขาเรียกอะไรนะมีความแบบเรียบเนียนไปกับตัวเหม่งของเจ้าตัวตุ๊กตาคุกก้าของเรานะคะถ้าขวัญเรียกผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเย็บเส้นหน้าเส้นเดียวแล้วก็ดึงเย็บรอบทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบส่วนเส้นผมกันอีกทีนึงก็ส่วนมวยผมก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาเข็มหมุดนะคะมาร์คตำแหน่งที่เราจะต้องเย็บไว้ก่อนนะกันเรื่องหมุดนั่นเองเอาทีละข้างก่อนนะก็เย็บระหว่างสีตัวยางรัดนะคะกับยางรัดเข้าด้วยกันนะเกี่ยวเต็มนะคะจากนั้นเราก็กดไปกับตัวเส้นผมเย็บให้รอบเลยจ้าก็เย็บขึ้นเย็บลงนะระหว่างตัวมวยผมกับตัวฐานผมนะคะถ้าไหมเหลือก็ยงไปส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวหัวเขาอีกนะเพื่อที่เขาจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนผมของตัวกาลูก็จะลักษณะเดียวกันนะคะก็คือเป็นฝอยแบบนี้เนาะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าคนชอบตายอีกข้างเช่นเดียวกันนะคะจะแบบเดียวกับตัวของกาลูไม่ใช่ของคุก้าเลยนะคะเกี่ยวที่ตัวฐานผมนะคะวิคมนั่นเองหรือที่บางคนจะเรียกว่าส่วนหัวชิ้นที่2นะคะดึงนิดนึงเพื่อให้ตัวชิ้นงานเขาตัวสีได้นะคะไม่เกะกะตัวตัวนะตัวผมวิกผมนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เห็นกันก็คือตัวไหมนะกับตัวฐานผมคนละสีเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นไปเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับทรงผมนะคะปูก้ากับกาลูนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะทำทรงผมแบบอมหมวยนะคะถ้าใครอยากที่จะได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ปรับขนาดนะคะตามใจชอบเลยนะคะคลิปวันนี้ก็ยาวไปแล้วขวัญคงต้องไปกันก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรตัวไหนก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะและที่สำคัญเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดๆค่ะไปแล้วจ้าบาย